สิ่งที่คุณกำลังดูอยู่ตอนนี้นะครับคือเกมเพลย์ตัวละครซัพพอร์ตใช่ครับคุณฟังไม่ผิดครับนี่คือเกมเพลย์ของตัวละครซัพพอร์ตที่มาพร้อมกับปืนที่ใหญ่มากอิลาริเนี่ยเป็นตัวละครสายซัพพอร์ตนะครับมาเริ่มที่ปืนของน้องเลยดีกว่าคลิกซ้ายนะครับถ้าชาร์จเต็มทำดาเมจ75ถือว่าแรงมากแล้วเป็นฮิตสแกนด้วยซึ่งมันทำให้ตัวละครเนี่ยเก่งมากๆคือถ้ายิงแม่นคือดาเมจแรงมากการทำงานของมันก็คือปืนจะทำการชาร์จโดยอัตโนมัติถ้าชาร์จเต็มจะทำดาเมจ75แต่ถ้าเราทำการยิงโดยไม่ชาร์จจะทำดาเมจอยู่ที่25ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราชาร์จเยอะแค่ไหนมันจะมีเกจบอกอยู่ปืนของอิลาริเนี่ยจะมีดาเมจตับออฟด้วยนะครับก็คือยิงไกลเท่าไหร่ยิงดาเมจเบาเท่านั้นโดยที่ดาเมจจะเริ่มเบาลงที่30เมตรนะครับแล้วคลิกซ้ายของอิลาริเนี่ยเป็นฮิตสแกนนะครับเพราะงั้นตอนเวลายิงก็ไม่ต้องเผื่อครับยิงเป็นเลเซอร์เลยลูกไม่ย้อยมาต่อที่คลิกขวากันเลยดีกว่าคลิกขวาของอิลาริเนี่ยครับจะฮิววินาทีละ120สามารถกดฮิวค้างได้ติดต่อกัน3วินะครับก็คือรวมๆฮิวได้360แต้มเลยแต่ก็ถือว่าหมดถังไวมากแล้วเกจฮิวจะค่อยๆรีเองนะครับเราไม่สามารถกดรีโหลดเพื่อเอาเกจฮิวขึ้นมาได้แล้วเวลาฮิวเนี่ยแนะนำให้เลี้ยงเกจฮิวไว้ให้เกือบหมดถังนะครับเพราะถ้าหมดถังเนี่ยจะใช้เวลาการรีเกจฮิวนานกว่าปกติแล้วถ้าเกจทิกซ้ายเราหมดแล้วเรากดฮิวค้างเกจของทิกซ้ายจะไม่ขึ้นนะครับระหว่างที่เราฮิวแล้วก็ระยะฮิวของทิกขวาจะอยู่ที่15เมตรนะครับก็คือถ้าเกิน15เมตรก็จะฮิวไม่ได้จะฮิวไม่ถึงมาต่อกันที่สกิลเสาฮิวเลยดีกว่าเสาฮิวเนี่ยจะฮิววินาทีละ40นะครับระยะฮิวจะอยู่ที่15เมตรเท่ากับฮิวขีขวาของอิลาริเลยแล้วเสาฮิวจะไม่มีเวลาหมดนะครับก็คือฮิวไปเรื่อยๆเลยจนกว่าจะโดนทำลายทิ้งหรือว่าเราทำลายทิ้งเองไม่มีการแบบฮิวหมดทางด้วยสามารถแปะเสาฮิวตรงไหนก็ได้เลยนะครับแบบไม่ว่าจะเป็นกำแพงเพดานได้หมดเลยส่วนตัวคูลดาวจะอยู่ที่8วินะครับเมื่อระวางใหม่ต่อมาถ้าเรากดทำลายเสานะครับคูลดาวจะไม่นับใหม่ก็คือสามารถวางใหม่ได้เลยทันทีแต่ถ้าเสาโดนทำลายหรือว่าเรากดทำลายในระหว่างที่ศัตรูกำลังโจมตีอยู่เนี่ยคูลดาวของเสาจะอยู่ที่12วินะครับแล้วเมคานิกสุดท้ายของเสานะครับเมื่อเสาโดนดาเมจนะครับจะไม่สามารถปักเสาใหม่ได้ภายใน3วิก็คือต้องรอ3วิก่อนถึงจะวางเสาได้ต่อมาจะเป็นสกิลเอาตัวรอดของอิลาริทนะครับเอาเบิร์สเอาเบิร์สเนี่ยเมื่อเรากดทิศทางใดทิศทางหนึ่งตัวละครเราจะกระโดดไปในทิศทางนั้นและเราสามารถกดสวิตช์ปลาค้างเพื่อกระโดดสูงขึ้นได้สกิลนี้จะผลักเลยนะครับผลักเบาแรงขึ้นอยู่กับระยะแล้วก็ถ้าเราไม่กด WSD หรือว่า input ทิศทางเนี่ยตัวละครก็จะไม่กระโดดไปทิศทางใดทิศทางหนึ่งก็จะกระโดดแล้วผลักเฉยต่อมาอย่างสุดท้ายนะครับอัลติเมทของอิลาริยิงลูกระเบิดออกไปทำดาเมจ50ดาเมจเป็นสเปรชดาเมจแล้วตัวละครศัตรูจะติดมาร์คจะทำการสโลว์ศัตรูและเมื่อโดนดาเมจอีก90ดาเมจจะระเบิดเป็นดาเมจอีก120ดาเมจเป็น AOE สามารถยิงทะลุโล่ได้นะครับแล้วก็ทะลุตัวละครได้ด้วยและลูกที่ยิงออกไปจะระเบิดก็ต่อเมื่อกระทบกับอะไรสักอย่างนะก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนำตัวละครสายซัพพอร์ตตัวนี้สำหรับผมเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมว่าเดี๋ยวเนิร์ฟแน่เลยเพราะว่าตอนนี้ตัวละครมันเก่งเกินหน้าเกินตาไปหน่อยมันทั้งยิงแรงยิงง่ายแล้วก็ยิงแม่นด้วยแล้วยังไม่พอฮิวก็แรงอีกเสาฮิวที่ฮิวทีละ40เนี่ยฮิวแรงมากเลยนะครับเพราะว่ามันฮิวรัวมากถ้าปักเสาไว้ในจุดที่อับสายตาแล้วก็ฮิวเรื่อยๆเนี่ยโอ้โหถ้าไม่เนิร์ฟแล้วก็ผมว่าติดเมตาแน่นอนไปดูเกมเพลย์กันเลยดีกว่านี่เป็นโหมดใหม่นะครับโหมดแฟลชพอยต์มันคือโหมด King of the Hill แหละสำหรับคนที่รู้จัก King of the Hill นะแต่สำหรับคนที่ไม่รู้จัก King of the Hill มันคือโหมด Control ที่เล่นในแมปเดียวและไม่เปลี่ยนแมปแต่เปลี่ยนพอยต์ครับแล้วใครแคปพอยต์สำเร็จ3ครั้งก็จะชนะไปใช่เป็นแฟลชพอยอ๋อแมปในเทเลอร์เลยนี่ว่ะคือรู้เลยว่าเพื่อนโรเททไม่เป็นคิวแรกของทีมมาแล้วเธอลงไปโอ้
นู่นมันจะตายเนี่ยโโอเคอ๋อไม่โอเวอร์ไทม์ก็เลยชุบก็เลยเกิดนานนานอยู่อะแบบเนี้ยที่นี่ที่ไหนเนี่ยเฮ้ยเดือดมันตายได้ว่าซี่ตายคาตีทำไมอ่ะถ้ามันเหลืออีกตัวนึงว่าแถวเนี้ยเดี๋ยวโอ้โหน้องบ้าอยู่นี่โอเคไม่รู้ดูเหลือหนึ่งดูเหลือได้พอยเดินไปพอยนั้นยังไงอ่ะเจอใจโอ้ยแล้วมันมาล้อมบ้าตลอดเลยหายแล้วดูเราเจอที่นี่ที่ไหนวะนั่นน่ะสิสู้ได้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 ซูมจะตายโอเคโซเชียลเปล่าทะเลาะกับมันอยู่โอ้โหโอเค
ชอยมันขึ้นอย่างไวตุ๊บตุ๊บตุ๊บเอาเขาไม่แตะพอยเขาไปซื้อเพปตัวเกมมาว้าวเฮ้ยใช่ป่ะวะซัพพอร์ตไปด้วยเขายิงเมอร์ซี่ตายคาอันติไม่เราแบบอันนี้ก็ตายคีโกก็เปิดอันติแล้วก็ตายผมสตรีมใน Twitch แทบทุกวันเลยนะครับใครมีคำถามหรือว่ามีอะไรก็มาพูดคุยกันใน Twitch ได้เลยนะ